สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวงานของ Payas Kai นะครับ DC Comic Variant Payas Kai นะก็เป็นเวอร์ชั่นของแบทแมนนะครับบูชิโดนะครับอารมณ์จะเหมือนแบทแมนซามูไรนะครับเหมือนอยู่ในที่ญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้เป็นงานบูเลตนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันก็คืองานก๊อปนะครับตัวนี้หน้ากล่องบ็อกซ์อาร์ตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนดอกซากุระนะถ้าผมดูไม่ผิดเหมือนดอกซากุระแล้วก็แบทแมนถือดาบเล่มดาบคู่นะครับบ็อกซ์อาร์ตกล่องตัวนี้ก็จะขึ้นชื่อซีรีส์ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดอย่างนี้ดูเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันน่าจะเป็นงานก๊อปเพราะภาพอะไรไม่คมชัดนะครับนะตัวนี้ผมว่าออกมาจากกล่องแล้วเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ตามสไตล์ของพีอาร์สคายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับในกล่องนี้นะกับแบทแมนบูชิโดครับสินค้าเมื่อออกจากกล่องก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่แอคชั่นเบลดตัวนี้ผมเอาของงานจีนมาใส่นะครับไม่ใช่แอคชั่นเบลดของพีอาร์สคายแอคชั่นเบลดของพีอาร์สคายจะเป็นสีขาวขุ่นนะผมไม่ค่อยชอบมันตั้งได้ไม่ค่อยสวยงามนะสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็เหมือนเดิมงานพีอาร์สคายเนี่ยก็คงไม่พ้นมือนะครับให้ดูมือก่อนนะนี่นะครับมือเขาจะให้มาหลายคู่เลยนะประมาณ3คู่นะครับก็จะเป็นมือในการแอคชั่นไว้จับน่าจะเป็นจับปืนนะมือข้างซ้ายนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยลงมาได้ดีเลยมือเลอะๆหน่อยนะครับเหมือนจับโคนเลยนะนะนี่อีกคู่หนึ่งแล้วก็คู่กำอันนี้คู่กำของแท้นะครับคู่กำ กำหมัดนะครับทั้งคู่นะรายละเอียดก็จะประมาณนี้สีเนื้อเขาทำมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็ชุดเกราะดูแวววาวเลยนะแล้วก็มือข้างขวาอีก1ข้างนะครับนะเป็นรอยเลอะๆเปิดเปื้อนๆนะแล้วก็มีเกราะของแบทแมนนะครับเห็นมั้ยมีมือเลอะอันนี้เหมือนเขาตั้งใจทำให้มันเลอะมากกว่านะไม่ได้เลอะมาจากการลงสีของฝ่ายผลิตนะครับมาดูเจ้าตัวบูชิโดกันก่อนดีกว่าอันนี้ผมได้แอคชั่นไว้แล้วเรียบร้อยก็จะมีดาบนะครับดาบคาตานาเล่มยาวเลยมาให้2เล่มนี่นะยาวไม่เท่ากันด้วยเล่มหนึ่งจะยาวกว่าเนี่ยเล่มใหญ่ที่ผมใส่อยู่จะยาวกว่านะครับขอเสียบไว้ก่อนดาบมันก็จะออกโค้งๆนะสวยงามในทีเดียวแล้วก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนโซ่ครับไว้คล้องไว้เกาะนะของแบทแมนเราจะเห็นตามมูฟวี่ตามภาพยนตร์นี่ก็จะมีนะครับมาดูในรูปแบบของการออกแบบก่อนการออกแบบก็จะออกแบบเป็นทรงญี่ปุ่นหน่อยนะครับออกญี่ปุ่นเลยล่ะนะการออกแบบก็จะออกแบบเป็นทรงญี่ปุ่นเลยนะครับตรงนี้เป็นเหมือนไหล่ของซามูไรนะครับนะถ้าเกิดใครชอบดูหนังซามูไรนะก็จะเป็นไหล่แต่ยังคงเอกลักษณ์แบทแมนโดยการที่มีหูพร้อมกับเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรสนับมือสนับแขนด้านข้างเป็นลักษณะแหลมๆออกมานะครับในส่วนของผ้าคลุมเนี่ยสวยเลยทีเดียวนะครับมันคล้ายๆผ้าญี่ปุ่นเลยนะถ้ามองดูดีๆมันคล้ายๆนะมันมีลวดลายให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นนิดๆตรงนี้ก็จะเป็นจอยขยับได้สามารถจัดแต่งได้ถ้าเกิดเราจะใช้ในเวอร์ชันกระโดดหรืออะไรนะครับตัวก็หนักพอสมควรนะผมต้องเอาแอคชั่นเบลดมาช่วยนะแอคชั่นเบลดตัวนี้มาช่วยโน้มไปข้างหน้าเลยต้องรัดเอวไว้เลยนะครับมาดูส่วนของขาขอซูมนะเห็นไหมสีผ้าคลุมเนี่ยออกจะออกคล้ายๆเมทัลลิกนะครับจะออกเกือบเป็นเมทัลลิกเลยนะรายละเอียดดีเทลด้านข้างก็จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสนับข้างนะครับนี่นะตรงนี้ก็สามารถขยับออกมาได้นิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูตรงนี้รายละเอียดมันพอสมควรละเดี๋ยวมาดูจุดขยับว่าเจ้าบูชิโดขยับอะไรได้บ้างนะครับมาดูดีเทลจุดขยับกันบ้างนะครับส่วนหัวนี่ก็ให้ดูหน้าตานะเขาลงสีคล้ายๆเป็นเมทัลลิกแต่ดูจับแล้วมันก็ยังอยู่นะหัวก็สามารถหันได้นะครับหันได้ซ้ายขวาแล้วก็เงยก้มได้ในระดับหนึ่งนะไม่ถือว่าดีมากนะครับตรงเอกลักษณ์อีกส่วนนึงของ PS Kai ก็คือจุดขยับนะช่วงแขนแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ขยับออกมาจากหัวไหล่นะครับมันจะเป็นลักษณะของเป็นจอยตรงนี้นะไม่เหมือนงานใหม่ๆของ PS Kai นี่นะครับเราก็สามารถบิดตัวเกาะไหล่ขึ้นมา
มือก็หมุนได้360องศาก็เราจะเห็นเป็นจอยตรงนี้นะครับจุดขยับตรงนี้ก็1สเต็ปเช่นเคยนะครับได้ประมาณนี้รวมถึงจุดขยับของข้อมือนะมันจะขยับลักษณะเป็นแบบง่อยๆได้เลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจุดขยับก็มันคือมันเทอะทะนะของมันเยอะอยู่แล้วนะตรงหัวไหล่เนี่ยขยับได้2สเต็ปเนี่ย1สเต็ป2สเต็ปตรงนี้หมุนได้อีกเอาเข้าไปนะครับหัวไหล่อีกด้านนึงไม่เหมือนกันนะก็จะติดกับตัวช่วงหัวไหล่หัวช่วงแขนพอดีนี่ก็บิดขึ้นได้เต็มที่ประมาณนี้นะครับนะส่วนจุดขยับตรงช่วงแขนก็คล้ายๆกันหมุนได้แต่หมุนมากเนี่ยงานจีนมันหลวมนะครับนะนี่นะครับขยับได้ข้อมือก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะหมุนจอยไปทางไหนแล้วก็บิดมันนะครับนะก็ได้เหมือนกันแต่งานจีนบอกเลยผมไม่ค่อยอยากขยับเยอะนะครับส่วนช่วงลำตัวนะครับลำตัวเนี่ยจะสังเกตชัดเจนว่ามันจะเป็นแยกเป็นส่วนตรงนี้ก็สามารถงอนะครับได้ขนาดนี้เลยนะโดนตุ้ยท้องปุ๊บจุกประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยนะรายละเอียดอ่ะกลับคืนส่วนช่วงเอวก็บิดได้ครับมันบิดได้ตั้งแต่ช่วงก่อนในกล้ามท้องละเนี่ยบิดช่วงนี้ได้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากบิดมันมากหรอกมันไม่สวยช่วงขานะครับขางานจีนเนี่ยเป็นจุดบกพร่องสำคัญเลยคือมันอ่อนแรงเวลาเราจะตั้งเนี่ยมันจะรับแรงไม่ค่อยได้แล้วขาก็จะกางออกอย่างนี้นะนี่คือข้อเสียของงานจีนมันจะแอคชั่นได้ไม่เท่เท่างานแท้นะครับถ้าเกิดใครยอมรับข้อเสียงตรงนี้ได้ก็ซื้อมาเล่นซะนะแต่ผมไม่แนะนำหรอกเพราะว่ามันเป็นของสะสมที่ไม่สวยแล้วมันเล่นได้ไม่สุดตรงขาก็จะเป็นลักษณะของฟันเฟืองเช่นเดิมเพื่อไม่ให้มันอ่อนแรงแต่ถามว่างานจีนมันก็อ่อนแรงเช่นเคยนะครับยกได้นะสูงกว่านี้อีกแต่มันติดช่วงอาวุธมันช่วงนี้ที่เป็นยางขาก็ขยับได้2สเต็ปก็คือช่วงต้นหัวเข่าแล้วก็ช่วงปลายนี่นะครับตรงนี้อีกอันนึงนะขยับแทบไม่ได้เลยนะตัวนี้นี่นะประมาณนี้นะบิดมากก็หักนะ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงผมถึงเอาแอคชั่นเบรดตัวสีดำเนี่ยของงานสเกล1ต่อ6มาตั้งแทนนะครับส่วนข้อเท้านี่ก็จะเป็นนี่นะครับจอยแบบนี้มีแทบทุกส่วนใน PR Sky หมุนได้นะจุดขยับของ PR Sky ก็จะใช้เป็นจอยลักษณะนี้เป็นเฟืองนี่ก็เป็นจุดขยับคร่าวๆของส่วนด้านหน้าของแบทแมนนะครับบูชิโดมาดูแอคเซสซอรี่ด้านหลังตรงนี้ก็หมุนออกได้นะนี่ก็จะเป็นจุดรูไว้เสียบกับรูเดือยตัวนี้ไว้เป็นที่เก็บดาบนะครับของบูชิโดนั่นเองนะแต่ผมว่าออกก่อนเพราะจะรีวิวภาคคุมก็จะเป็นลักษณะดาบคู่นะครับแบบสั้นกับแบบดาวนะก็เก็บเข้าซองนี้ได้ส่วนภาคคุมเนี่ยนะครับสังเกตผมเปิดให้ดูนี่นะมันจะเป็นจอยแบบนี้เราสามารถหมุนได้แล้วก็กางออกมาไว้แอคชั่นกำลังกระโดดนะแบบนี้อะไรแบบนี้นะหมุนได้นะนะครับนะก็ประมาณนี้ก็คือจุดขยับคร่าวๆงานของ PS Sky Bullet นะครับ
ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับงานบูลิกนะหรือว่าเรียกว่างานก๊อปของ Payas Kai นะครับรายละเอียดแอคเซสซอรี่ของแถมมาก็จะมีให้ประมาณนี้นะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ลองไปหาดูนะแต่ผมคิดว่าซื้อมาเป็นเรื่องของการศึกษางานจีนก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่อยากจะส่งเสริมงานจีนเท่าไหร่นะครับก็ซื้อมาเพื่อศึกษานะตัวนี้ก็เป็นแบทแมนบูชิโดนะครับรายละเอียดคร่าวๆราคามัน1,000 ต้นๆ นะไม่ถึง 1,500 ลองไปหากันดูแล้วก็รายละเอียดดีเทลอ่ะถามว่าความสวยงามโอเคเต็ม10นะความสวยงามเต็ม10แต่อย่าไปเทียบกับงานแท้นะเพราะว่ากระจอกกว่างานแท้แน่นอนใช้คำว่ากระจอกเลยแล้วกันส่วนเรื่องจุดขยับเนี่ยขอบอกเลยนะว่างานจีนมันเป็นจุดขยับที่แย่มากอยู่แล้วการที่จะเอามาเล่นเพื่อจัดท่าจัดอะไรเนี่ยจะใช้เวลานานและเสื่อมไวกว่าของแท้แน่นอนจุดขยับยังไงของแท้ก็ต้องดีกว่าแน่นอนนะครับก็เป็นการรีวิวเพื่อเป็นกรณีศึกษาว่างานบูลิตเนี่ยข้อพับข้ออะไรพวกนี้มันก็จะอ่อนอยู่นะแต่ถ้าโชคดีก็จะเจออันแข็งก็แข็งไปเลยอ่ะนะยังไงรายการซิเก้งทอยก็มารีวิวนะครับถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับให้ดูรายละเอียดดีเทลนะเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันกับซิเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนของแถมน้อยไปหน่อยเซตนี้นะสวัสดีครับ